สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเอกชัยหงกังวานหอบหลักฐานเข้าแจ้งความตำรวจสน.ลาดพร้าวหลังถูกลอบเผารถยนต์กลางดึกแฉเคยถูกทำร้ายร่างกายมาแล้ว5ครั้งนายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวหลังมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดว่ามีคนใช้น้ำมันราดและจุดไฟเผารถยนต์ที่จอดไว้หน้าบ้านพักในซอยลาดพร้าว109ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายเอกชัยกล่าวว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการข่มขู่ของกลุ่มคนที่เห็นต่างจากตัวเองโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่6ที่ตนเองถูกข่มขู่คุกคามซึ่งที่ผ่านมาเป็นการถูกติดตามหรือการลอบทำร้ายร่างกายแต่ครั้งนี้เป็นการลอบทำลายทรัพย์สินนายเอกชัยยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปมีผลบังคับใช้ตนเองก็ยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่ไม่พอใจตัวเองจึงใช้จังหวะนี้หวังข่มขู่คุกคามเบื้องต้นตำรวจสอบปากคำนายเอกชัยพร้อมตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปเพื่อไทยเชื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังอยู่ไปจนมีรัฐบาลใหม่โดยใช้รัฐธรรมนูญมาตรา264และมาตรา265เป็นข้ออ้างนางลดาวันวงศ์ศรีวงโฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าคงไร้ประโยชน์ที่จะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและ4รัฐมนตรีในสังกัดของพรรคพลังประชารัฐแสดงสปิริตด้วยการลาออกหลังจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ประกาศบังคับใช้แล้วเพราะจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทำให้คาดเดาได้ว่าทั้งหมดจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนมีรัฐบาลใหม่โดยยกเอารัฐธรรมนูญมาตรา264และ265มาใช้เป็นข้ออ้างดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวจึงอยากเรียกร้องให้ประชาชนและองค์กรตรวจสอบต่างๆช่วยกันจับตาและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์และ4รัฐมนตรีในสังกัดพรรคพลังประชารัฐว่าจะมีการใช้เวลาทรัพยากรหรืองบประมาณของภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองเพื่อทำให้เกิดความได้เปรียบทางการเมืองหรือไม่นายอำเภอเมืองสุขิรินระบุในพื้นที่มีไทยพุทธอยู่มากที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่อย่างเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมนายชัยเดชปาละวงศ์นายอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้หลังมีเหตุความรุนแรงบ่อยขึ้นว่ายอมรับว่าประชาชนในพื้นที่มีความกลัวเพิ่มขึ้นยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์สังหารพระสงฆ์ซึ่งทางกองกำลัง3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองได้เข้าไปทำความเข้าใจซึ่งในภาพรวมแล้วประชาชนมีความเข้าใจและไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอีกจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะไปสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับประชาชนว่าเราพร้อมจะดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถอย่างไรก็ตามในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์นั้นถือเป็นพื้นที่มีสัดส่วนของคนไทยพุทธอาศัยอยู่มากที่สุดใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยมีไทยพุทธประมาณ 45% และไทยมุสลิม 55% และน่าจะเป็นอำเภอที่มีวัดและพระอยู่มากที่สุดมีวัดอยู่กว่า100แห่งพระเกือบ200รูปและภายในอำเภอมีการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามต้องเน้นย้ำในเรื่องของการประสานงานสำคัญสุดทั้งกองกำลัง3ฝ่ายและภาคประชาชนผู้นำจิตวิญญาณต้องร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันและเดินไปในทางเดียวกันถ้าทำได้ปัญหาความรุนแรงนั้นน่าลดน้อยลงตามลำดับจบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN